สวัสดีครับผมอาจารย์ดารักพี่น้องนะครับอยากเห็นพี่น้องมีชัยชนะในชีวิตผมเชื่อว่าคำพยานที่พี่น้องจะฟังนี่นะครับจะช่วยพี่น้องมีความเชื่อมากขึ้นและพี่น้องจะได้รับความรอดได้รับพระพรจากพระเจ้าฟังคำพยานนะครับขอพระเจ้าพูดกับพี่น้องในคำพยานนี้นะครับขอบคุณครับค่ะก็วันนี้อยากขอบคุณพระเจ้านะคะคือพระเจ้าอวยพรมากมายเยอะแยะหลายเรื่องเลยแต่ขอเรื่องมาหนึ่งเรื่องนะคะจะได้แบ่งเวลาให้กับพี่น้องเพราะถ้าเคยเล่าทุกเรื่องนี่เล่าทั้งวันก็เล่าได้ไม่จบนะคะเพราะพระเจ้าอวยพรพระเจ้ามีพระคุณเยอะมากๆในชีวิตนะคะรอบที่แล้วที่แบ่งปันไปก็คือเรื่องของการได้โบนัสใช่ไหมคะอันนี้ถัดมาจากการได้โบนัสก็เป็นเรื่องของการปรับเงินเดือนนะคะ ที่บริษัทเนี่ยก็ทุกปีก็จะปรับเงินเดือนที่ตอนเดือนเมษายนนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็เดี๋ยวนี้บริษัททันสมัยก็คือไม่ต้องเรียกคุยกันก็สามารถเข้าไปดูในระบบได้นะคะว่าเงินเดือนใหม่หรือโบนัสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะโชว์ขึ้นมาในระบบนะคะในวันที่บริษัทกำหนดเมื่อวันจันทร์ก็เข้าไปดูในระบบนะคะจริงๆไม่ได้ตั้งใจดูแหละเพราะว่าไม่คิดที่ไม่ได้ตั้งใจจะดูเพราะไม่เคยคิดว่าจะได้ปรับเงินเดือนเพราะว่าผลงานปีที่แล้วเนี่ยก็แย่มากไปแล้วตอนที่ได้โบนัสเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆแล้วอะที่แบบโอ้โหพระเจ้าอวยพรขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยถึงได้โบนัสนะคะแต่ด้วยความที่ต้องไปดูข้อมูลบางอย่างในระบบก็เลยเข้าไปในระบบกลางนะคะแล้วก็ดูข้อมูลส่วนตัวของตัวเองปรากฏว่ามีเอกสารเป็นไฟล์ที่เซฟไว้ในระบบนะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูพอดูปั๊บแบบอึ้งเลยอ่ะประโยคแรกที่พูดออกมาก็คือขอบคุณพระเจ้า ได้ปรับเงินเดือนด้วยเงินเดือนขึ้นแล้วขึ้นในอัตราที่ไม่คาดคิดว่าเราจะได้อ่ะค่ะเพราะว่าด้วยตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้างานที่มีลูกน้องหลายคนตอนที่เราพิจารณาเงินเดือนของลูกน้องเราพอจะรู้ไกด์ไลน์นะคะว่าบริษัทอ่ะให้ได้แค่เนี้ยนิดมากเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอดูอัตราที่ตัวเองได้นี่แบบมันเกินคาดอ่ะถึงขั้นแบบว่านอกจากขอบคุณพระเจ้าอย่างแบบว่าอย่างมากมายในพระคุณที่พระเจ้ามอบให้นะคะก็ถึงขั้นที่แบบต้องเขียนอีเมลไปขอบคุณเจ้านายด้วยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงให้เราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบตื่นเต้นมากเลยแล้ววันนั้นทั้งวันก็นั่งยิ้มหัวเราะร่าเริงอะไรไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงระหว่างของการอดอาหารระหว่างวันนะคะแล้วก็อธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าระหว่างวันด้วยวันนั้นก็เลยข้างบ้านก็อาจจะได้ยินเสียงดังมากเป็นพิเศษร้องแบบว่าตะโกนอะไรเงี้ยมาแล้วก็ร้องแบบเพี้ยนๆด้วยแต่ว่าร้องด้วยใจชื่นชมยินดีมากเลยขอบคุณพระเจ้าอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นพระคุณแล้วก็เป็นพระพรที่พระเจ้าส่งมอบให้อย่างที่เหนือเกินกว่าความที่คาดคิดหลายเรื่องมากนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่พระเจ้าเลี้ยงดูลูกของพระองค์อย่างดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ดีใจมากๆจากการที่ได้เงินเดือนที่ขึ้นเนี่ยคือว่าใจที่คิดตามมาเลยคือว่าดีใจจังเลยอ่ะจะได้ถวายทรัพย์เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะคะค่ะคิดอย่างนี้จริงๆเพราะว่ามีความรู้สึกเลยว่าไม่รู้ว่าถ้าเรามีเงินมากเท่าไหร่ก็อยากถวายคืนพระเจ้ามากเท่านั้นเพราะว่าการที่พระเจ้าอวยพรเราได้มากๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราสัตย์ซื่อกับพระองค์นะคะแล้วก็อยากจะให้พระองค์กลับคืนไปในส่วนที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูเราอย่างดีขอบคุณค่ะถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอยากจะเชิญท่านมารู้จักองค์พระเยซูคริสต์อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับให้เราไม่ยุ่งกับโรคระบาดของความบาปแต่มีพระเยซูเข้ามาประทานชีวิตใหม่และมีชัยชนะเหนือโรคระบาดแห่งความบาปนั้นมีพระพรมีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่ำรวยมีชีวิตที่มากกว่าเกินพอและมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ถ้าท่านอยากเป็นอย่างนั้นอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอพระองค์ทรงชำระล้างลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนหลังพระโลหิตที่ไม้กางเขนนั้นเพื่อเอาความบาปความหายนะการสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บไปจากชีวิตของลูกขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านาย
ลูกขอกลับใจจากความบาปไม่ยุ่งกับโรคระบาดแห่งความบาปอีกต่อไปขอบคุณพระเยซูลูกจะติดตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามพระเยซูคริสต์เอเมนแสดงความยินดีด้วยครับพระเจ้าอวยพรนะครับ